ที่ใจไม่มีเงินทองมากองให้เผยสาเหตุสู่ขอผู้หญิงไม่ให้สินสอดเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่ใช้ชีวิตคู่อย่างเรียบง่ายและไม่จำเป็นต้องออกสื่อเผลอแป๊บเดียวกบทรงสิทธิ์และภรรยาคูณสิริรัตน์ก็ได้ฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีแล้วล่าสุดเห็นทั้งคู่หวานชื่นเหมือนเดิมควงแขนสีภรรยาออกมาปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนรุ่นเดียวกันย้อนกลับไปในยุค60เลยทีเดียวก็ว่าได้หากใครสงสัยว่าคู่นี้มีทายาทกันหรือยังตอบเลยว่ายังไม่มีเพราะพวกเขาวางแผนใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆและดูเหมือนทุกวันนี้ก็ลงตัวกันเป็นอย่างดีค่ะประกอบกับอายุของทั้งคู่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วพี่กบก็เพิ่งจะย่างเข้าเลข5มาหมาดๆแต่ทั้งคู่นั้นก็แฮปปี้กันเป็นอย่างดีค่ะเป็นคู่รักตัวอย่างอีกคู่จริงๆและเป็นอะไรที่หาชมได้ยากสำหรับโมเมนต์หวานๆของนักแสดงหนุ่มกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณกับศรีภรรยาที่ไม่ค่อยได้ปรากฏตัวผ่านสื่อสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดหนุ่มกบก็ได้แสดงความหวานให้ได้อิจฉาโดยหอบเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ภรรยาคนสวยเรียกได้ว่าดูแล้วต้องยิ้มตามกันเลยทีเดียวค่ะกับความน่ารักของทั้งคู่เพราะถึงจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาหลายปีแต่ดีกรีความหวานนั้นไม่ได้ลดลงไปเลยแม้แต่น้อยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะจากการคบหาดูใจกันมาร่วม10ปีส่วนสินสอดนั้นไม่มีให้เพียงแหวนกะรัตกว่าๆ1วงเป็นของขวัญให้เจ้าสาวทั้งคู่ยังเผยว่าไม่พร้อมเปิดอู่มีทายาทขอทำงานเก็บเงินไปสักพักก่อนโดยกบทรงสิทธิ์เผยว่าแหวนกะรัตกว่าๆวงนี้เป็นของขวัญให้เจ้าสาวคนสวยโดยผมไม่มีสินสอดให้มีเพียงแหวน1วงกะรัตกว่าๆที่คุณแม่ให้ไว้ตอนท่านแต่งงานและก็เก็บไว้นานแล้วผมคิดว่าถึงเวลาแล้วเพราะอายุผมก็มากขึ้นเพื่อนๆรวมทั้งพี่ๆก็แต่งงานกันไปหมดแล้วเรียกได้ว่าคู่นี้หวานกันฉุดไม่อยู่จริงๆเลยค่ะจนใครหลายคนต้องอิจฉาเลยล่ะค่ะ